สวัสดีครับโอ้โหทางด้านฟิวเจอร์เราเล่นซีรีส์อะไรกันตอนนี้ค่ะตอนนี้ Strategy ก็ยังเล่นซีรีส์เดือนกันยาอยู่นะครับในตัวยูนะครับตัวยูกรอบยังไงคะตอนนี้กรอบวันนี้นะครับช่วงระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเศษเนี่ยน่าจะแกว่งอยู่ประมาณ868ถึง 872.5 นะครับถึง 872.5 ค่ะครับผมก็วันนี้อาจจะไม่ได้แกว่งขึ้นไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังแนวโน้มระยะกลางระยะยาวก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแนวโน้มขาขึ้นค่ะใช่ครับก็ถ้าจะซื้อข้ามวันไปวันนี้ทันไหมคะที่จะลงทุนทางด้านรองถ้าจะซื้อข้ามวันก็แนะนำว่าอยากจะให้ปิดทะลุเหนือแนวต้านที่ให้ไปตะกี้ก็คือถ้าเกิน8.73เนี่ยโอเคอาจจะลองตามแล้วก็ถือข้ามวันไปแต่ถ้ายังไม่เกินก็คิดว่ายังรอดูได้ครับเพราะว่าตัว750 future เนี่ยได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ878นะครับ2ครั้งแล้วเมื่อเดือนพฤษภาทีหนึ่งแล้วก็เมื่อวานอีกทีหนึ่งซึ่ง2ครั้งนี้พอมีการย่อตัวลงมาก็อาจจะมองรูปแบบเทคนิคเป็นดับเบิลท็อปได้เพราะนั้นอาจจะมีการย่อตัวระยะสั้นได้ครับเพราะนั้นถ้าคนที่อยากจะถือลองเนี่ยก็อาจจะรอให้ผ่านแนวต้านบริเวณ880ไปเลยแล้วก็เล่นขึ้นรอบใหม่ไปเลยอ๋อเหรอแนวต้าน880ใช่ไหมคะอันนี้คือแนวต้านหลักสำหรับรอบนี้ครับอืมก็นิดเดียวเองนะ82จุดเองนะอืมครับค่ะก็880นะคะค่ะแล้วโกฟิวเจอร์ราคามาแรงเหลือเกินค่ะโกฟิวเจอร์ก็หลังจากมีข่าว QE เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่มีข่าวดีถึง3ข่าวเลยสำหรับทองคำก็ทำให้แนวโน้มราคาทองคำระยะยาวก็กลับมาเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับว่าการปรับขึ้นต่อเนื่องมา200กว่าเหรียญเนี่ยก็อาจจะมีการโดนแรงขายทำกำไรบ้างโดยเฉพาะช่วงหลังมีข่าวกังวลเกี่ยวกับทางฝั่งยุโรปเข้ามาทำให้นักลงทุนหรือบรรดากองทุนก็อาจจะมีการลดพอร์ตลงบ้างระยะสั้นครับค่ะน่าจะเท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าลงทุนทางด้านโกลฟิวเจอร์กรอบค่ะกรอบโกลฟิวเจอร์นะครับถ้าภายในวันนี้นะครับหรือคืนค่ำคืนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมากเท่าไหร่นะครับสำหรับคืนวันอังคารแนวรับที่เราจะให้ไว้ก็อยู่ประมาณ 25,880 บาทนะครับถ้าหลุดบริเวณนี้ก็อาจจะลงไปได้อีกประมาณ200บาทครับสำหรับเดือนสัญญาเดือนตุลานะครับตัว B ครับ TK ทุกตุลาตัว B นะคะ 25,580 ค่ะแล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านวันนี้ก็จะเป็นแนวรับของเมื่อวานนะครับก็จะอยู่ประมาณ 1,765 เหรียญ นะครับหรือถ้าคิดเป็นราคาโกลฟิวเจอร์เดือนตุลาก็จะอยู่ประมาณ 26,000 กับ30บาทครับ 26,000 กับ30บาทครับก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับ